بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤسر واهدنا سبل السلام ووفقنا لما تحبه وترضاهوصرف عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับท่านพี่น้องนักศึกษาทุกท่านก็เป็นวาระที่ดีที่ท่านเจ้าภาพนะครับได้จัดให้กับพี่น้องประจำสัปดาห์นะครับที่จะมาสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาอิสลามโดยเฉพาะเพื่อความรอดแล้วก็ปลอดภัยเพราะว่าอิสลามนั้นได้ตกทอดมาถึงเราด้วยระยะเวลาที่ยาวนานมากปีนี้ก็เป็นปีที่พัน440ฮิจเราะห์ศักราชนั่นนับตั้งแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพนะครับแต่อิสลามไม่ใช่เริ่มตรงนั้นนะครับเริ่มมาตั้งแต่ที่มนุษย์ได้ถูกสร้างขึ้นเป็นคนแรกแล้วและหลักๆ ก็คือการนับถืออิบาดะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวนะครับดังนั้นระยะทางก็ไกลเวลาก็เนิ่นนานสภาวะแวดล้อมก็ไม่ปลอดภัยใช่ไหมครับนั้นก็จึงต้องหาความรู้ความเข้าใจอยู่ตลอดเพื่ออะไรครับเพื่อความมั่นคงเพราะไหนจะทางไกลเวลานานถูกกลุ่มเร้าจากข้างเคียงคือสภาวะแวดล้อมถ้าไม่แน่นจริงมันก็จะแกว่งหรือไขว้เขวหรืองอนเงยได้มันกัดนั้นก็จะต้องหาความมีน้ำหนักให้เราอยู่บนเส้นทางตรงเพื่อไปจบณเป้าหมายซึ่งเป็นที่เดิมทำไมถึงเป็นที่เดิมเพราะมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีเชื้อสายเดิมถูกเกิดมาในสวนสวรรค์ใช่ไหมครับนั้นบรรพบุรุษโดยเฉพาะพ่อและแม่คนแรกของมนุษยชาติพ่อคนแรกใครครับอาดัมอะลัยฮิสสลามแม่คนแรกใครครับฮาวะหรือโตฮาโวอะไรฮัสสลามเหมือนกันก็ไปแล้วถูกเกิดขึ้นในสวนสวรรค์เพราะนั้นถิ่นฐานเดิมของมนุษย์ก็คือสวรรค์และก็ต้องออกจากสวรรค์อันเนื่องจากอัลเลาะห์ตะอาลามีเป้าหมายเพื่อที่จะให้มาใช้ชีวิตอยู่บนหน้าแผ่นดินนี้ซึ่งก็ด้วยสาเหตุที่ได้ไปทำผิดพลาดนั่นก็คืออาดัมทำผิดพลาดก็ถูกลงโทษแต่ก็ไม่ได้สาหัสสากรรจ์อะไรมากโดยการทุกข์ทรมานไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าออกจากสวรรค์แล้วก็ลงมาสู่โลกดุนยาที่เราเกิดตามมาเนี่ยนับเป็นจำนวนบัดนี้ทางสถิติโลกบอกว่ามนุษย์โลกนี่มีประมาณ 6,000 ล้านไม่รู้ว่าขาดหรือเกินนานแล้วมึงที่นับเนี่ยเพราะเกิดมากกว่าตายใช่ไหมตอนนี้เกิดมากกว่าแต่สุดท้ายเท่ากันคือตายหมดตอนนี้เกิดมากกว่าตายน้อยกว่าแต่สุดท้ายหมดแล้วครับไม่มีใครเหลือ
เอาเดิมว่า 6,000 ล้านเนี่ยมีเพียง1ใน3ที่ดำเนินชีวิตตามเป้าหมายที่อัลลอฮฺสุตลาตั้งเจตนารมณ์ไว้ซึ่ง 3,000 ล้านครึ่งหนึ่งอันนี้ไม่ถึงครึ่งประมาณ 2,000 ล้านอีก 4,000 ล้านเป็นอื่นครับเป็นอื่นมุสลิมโลกประมาณ 2,000 ล้านเท่านั้นนานแล้วนะนับเนี่ยประมาณ 2,000 ล้านแล้วใน 2,000 ล้านเนี่ยก็ยังมีหลายหลากหลายแนวทางหลายความเชื่อหลายรสนิยมทั้งที่เป้าหมายอัลเลาะห์ตรัสไว้ว่ายังไงวะมาอูมิรูพวกเหล่านี้ไม่ได้ถูกบัญชาใช้อื่นใดเลยอิลลาลิยะบุดุลลอฮะมุคลิซีนละฮุดดีนเว้นแต่เพื่อให้ทำการเคารพอิบาดะห์ปฏิบัติศาสนกิจต่อพระองค์อย่างแน่วแน่อย่างมั่นคงเสร็จแล้วในมุสลิมเราไม่ว่าอื่นละใน 2,000 ล้านเนี่ยเป็นดังที่อายะห์บอกไหมเรียกอายะห์หนึ่งบอกว่าในซูเราะห์อัซซาริยาตวะมาคอละกตุลญินนะวัลอินซะอิลลาลิยะบุรูนเราบอกว่าฉันไม่ได้สร้างหรือให้มีทั้งยินและมนุษย์ขึ้นมาเพื่ออื่นใดเลยนอกจากเพื่อให้ทำการเคารพภักดีต่อฉันเนี่ยคือเป้าหมายแต่ปรากฏว่าอันจะด้วยความมากอันจะด้วยสภาวะแวดล้อมอาจจะด้วยปัญญาความคิดหรือเอาความรู้สึกเป็นที่ตั้งจนเกินไปหรือเปล่าทั้งที่อัลลอฮให้เกิดมาแล้วไม่ได้ปล่อยให้เดียวดายครับให้มีศาสนามาพร้อมทั้งให้มีศาสนทูตมาศาสนทูตครับตัวแทนของพระองค์ครับในด้านการดำเนินศาสนาเลยแล้วก็เอามนุษย์ด้วยกันนี่แหละมาเป็นครูถามว่าทำไมถึงต้องเอามนุษย์ด้วยกันทำไมแทนที่จะเลือกมาลาอิกะห์สบายไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องรับผิดชอบหายตัวได้ต่างหากแทนที่จะเลือกยินเช่นเดียวกับมลายกะมองไม่เห็นได้เปรียบไม่เลือกกับเลือกมนุษย์เลือกมนุษย์ถามว่าทำไมถ้าเอามลายกะมาเป็นรอซูลหรือนบีเอายินมาเป็นรอซูลหรือนบีมนุษย์จะไม่ทำอะไรเลยคิดว่าก็จะได้แต่ปรงอนิจจังว่าใช่สิเรามันเป็นมนุษย์เขาเป็นมลาอิกะห์เขาเป็นยินเขาจึงทำได้เห็นไหมแก้ตัวประจำเลยมนุษย์เหมือนกับทุกวันเนี่ยทำไมไม่ทำนั่นล่ะทำไมมาเรียนนี่ล่ะทำไมไม่ปฏิบัติไอ้นั่นล่ะไม่ว่างไม่ไหวไม่มีเวลาพูดอย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมทั้งที่อัลลอฮ์วางหลักบัญญัติมาเนี่ยมันเหมาะสมกับมนุษย์ที่สุดถ้าไม่มีหลักบัญญัติโอ้โหก็ไม่ต่างกับสัตว์โลกอื่นแต่นี่มนุษย์มีหลักบัญญัติกฎหมายแต่ทั้งที่มีกฎหมายเนี่ยโอ้โหไม่ต้องอะไรทางการบ้านการเมืองคุกไม่มีจะใส่คนล้นครับทุกประเทศนี่ขนาดมีกฎหมายนะและถ้าไม่มีล่ะโอ้โหสุดยอดเลยครับคือมนุษย์สุดยอดเลยทั้งที่มีอย่างเนี้ยยังเป็นอย่างนี้เลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุสลิมมันน่าแปลกนะครับมุสลิมท้ายสุดเนี่ย 2,000 ล้านเนี่ยเหลือกุรอานรัฐธรรมนูญเล่มเดียวกันทั้งหมดถ้าเป็นมุสลิมต้องเล่มเดียวเท่านั้นฉบับเดียวเนี่ยไม่มีฉบับอื่นฉบับอื่นยกเลิกหมดฉบับอื่นมารวมในนี่หมดไม่มีละทั้งหมด 2,000 ล้านเนี่ยมีไบตุลลอฮ์เดียวกันเป็นกะบะห์เป็นทิศมุ่งในการทำอิบาดะห์ใน 2,000 ล้านเนี่ยมีรอซูลสุดท้ายเดียวกันเห็นไหมครับแต่ทำไมอ่ะซึ่งนบีก็พูดเอาไว้ชัดเจนนะครับสตัฟตาริกุฮาดิลอุมมะหรืออุมมะตีอิลาซาลาซินวะซับอีนฟิรกะฮ์กุลลุมฟินนาร
ประชากรของฉันที่เป็นอุมมะห์มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะแบ่งเป็น73ซึ่งท่านก็บอกมาก่อนแล้วว่าทั้งยิวทั้งคริสต์71บาง72แต่มุสลิม73นี่นับหัวหัวนะครับ73ไม่นับปลีกย่อยนับใหญ่ๆเนี่ยประมาณนั้นท่านนบีฮุกกลมเลยทั้งหมดฟินนาร์ท่านนบีพูดจบอย่างนั้นเสียวครับกุลลุฮุมฟินนาร์อิลลาวาฮิดะท่านเว้นไว้ว่ามีอยู่พวกหนึ่งจะไม่โดนเลยมีอยู่พวกหนึ่งจะรอดปลอดภัยเข้าสวรรค์ชัวร์ซอฮาบะห์สงสัยครับก็ถามเลยว่ามันฮุมยารอซูลุลลอฮ์ใครกันที่ว่ารอดจะไม่โดนลงโทษนบีก็บอกว่าอัลจะมาอะรายงานหนึ่งอีกรายงานหนึ่งละเอียดกว่ามาอะนะอะไลฮิลยอมะวะอัศฮาบีซึ่งบทแรกบอกว่าอัลจะมาก็คือกลุ่มที่เป็นจะมาอะก็ไม่ได้ขยายความแต่มาอันที่สองนี่ชัดเจนครับมาอานะอะไลฮิลยอมะวะอัศฮาบีกลุ่มที่อยู่บนแนวทางที่ฉันดำเนินในวันนี้หรือกลุ่มที่สาวกของฉันได้ดำเนินและสาวกในที่นี้ก็คือชั้นแนวหน้าได้แก่คอลิฟาซัมทีอัลคุรอฟาอุรอชิดูนอบูบักอุมัรอุสมานอาลีเนี่ยจะรอดไม่โดนแต่ในกลุ่มที่โดนนั้นน่ะมันก็มีหลายลำดับกุลลุฮุมฟินนาร์ที่นบีบอกศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีโดนลงโทษแล้วก็พ้นเข้าสวรรค์โดนลงโทษถูกตัดสินแล้วถูกยกโทษอยู่ที่อัลลอฮฺสุภาในวตาลาก็มีหรือโดนลงโทษยาวไม่มีวันออกก็มีในกลุ่มที่โดนเนี่ยก็มีลำดับชั้นอีกและกลุ่มที่รอดเข้าสวรรค์ก็แล้วแต่สถานะนะครับเพราะสวรรค์นั้นก็มีหลายหลายขั้นสูงสุดสวรรค์อะไรครับฟิรดาวส์ฟิรดาวส์เขาบอกดาวดึงเลยนะสูงสุดนะยันนตุลมะวายันนตุลนาอิมฟิรดาวส์สูงสุดก็ทุกคนที่ดำรงชีพก็นึกใฝ่ฝันที่จะไปสู่ส่วนของสวรรค์ที่สูงสุดยอดดังนั้นสวรรค์เนี่ยนึกเฉยๆได้ไหมเพียงแต่นึกอ่ะไม่ได้ครับต้องปฏิบัติด้วยต้องปฏิบัติด้วยถ้ายังมีชีวิตอยู่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือแนวทางหรือกฎกติกาที่จะทำให้ไปสู่สวนสวรรค์อัลเลาะห์ตะอาลาใช้ให้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาประกาศอายะห์นึงบอกว่ากุลยาอิบาดีอัลลซีนะอัสรฟูอะลาอัมฟุซิฮิมلا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر ذنوب جميعا พอได้ยินตรงนี้ก็รู้สึกค่อยยังชั่วหน่อยก็ต้องแปลกันดูละเพราะหลายคนเข้าใจว่าทำไม่ถูกมาตั้งนานละโอ้ยจะไปได้อะไรงั้นก็เลวไปให้ตลอดไม่ต้องเปลี่ยนละเพราะมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นหลายคนมักจะเข้าใจอย่างนั้นแต่ยันนี่ไม่อัลลอฮฺตะอาลาใช้ให้นบีมาประกาศว่ากุลแปลว่าอะไรกุลจงกล่าวจงประกาศเถิดมุฮัมมัดกุลยาอิบาดีกุลยาอิบาดียาอิบาดีอัลลซีนะอัสรฟูอะลาอัมฟุซิฮิม
แปลว่าโอ้บรรดาบ่าวของฉันเรียกบ่าวเลยนะครับเพราะมนุษย์ทั้งหมดเป็นคอลกุลลอคอลกุลลิลแลอัลลอฮ์เป็นคอลิกมนุษย์ทุกคนเป็นมักลูกมักลูกจะต้องอยู่ใต้ปกครองของคอลิกคอลิกคือใครอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาคอลิกก็คือรบคอลิกก็คือรบและรบในเวลาเดียวกันก็เป็นมะบูดเป็นอีลาดังนั้นเราก็จะพูดว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุรบอันหนึ่งอิลาอีกอันหนึ่งอีกคำหนึ่งสองคำนะครับมันต่างกันอิลาแปลว่ามะบูดผู้ถูกเคารพอิบาดะก็มีอยู่ผู้เดียวคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นอัลลอฮ์ก็สั่งใช้ศาสนทูตขององค์คือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาร้องเรียกมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายและคนที่เอาลาวอะฮักที่จะต้องตอบสนองการเรียกนี่ใครครับมุสลิมสิครับไม่ว่าหญิงหรือชายเพราะว่ากาเฟรมันไปแล้วเรียกก็ไม่ค่อยได้ยินแล้วก็เหลือมุสลิมต้องได้ยินครับยาอิบาดีอัลลาดีนาอัสรอฟูอัสรอฟูแปลว่าอะไรอัลอิสรอฟถ้าสำศัพท์ธรรมดาอิสรอฟนี่แปลว่าสุรุ่ยสุร่ายสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยไม่มีกาละเทศะบัญญะบัญญังหมดทุกอย่างฟุ่มเฟือยไปเรื่อยและการฟุ่มเฟือยมากๆนี่หมดไหมหมดถ้าเยอะเท่าไรก็หมดเราต้องเรียกคนตรงนี้ห้ามไม่ให้ฟุ่มเฟือยแต่ไม่ใช่ฟุ่มเฟือยทรัพย์สินอย่างเดียวไม่ให้ฟุ่มเฟือยในตนเองอาลาอัมฟูซีฮิมเพราะอะไรอ่ะบางคนน่ะเกิดมาแล้วอ่ะไม่รู้หัวรู้หางในชีวิตว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างทุกอย่างที่ชอบทำหมดทุกอย่างที่อยากเอาหมดและโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องศาสนาในเรื่องอิบาดะห์ไม่ได้มีกฎกติกาไม่ได้มีหลักไม่ได้มีอะไรเลยทั้งหมดเนี่ยอิสรอฟปล่อยเลเพลัดพลาดร้องเรียกพวกนี้อัลลดีนอัสรอฟูอาลาอัมฟูซิฮิมพอได้คิดในช่วงหลังๆว่าเอ๊ะเรานี่มันจะเลวขนาดนี้แล้วมันจะดีได้ไหมหลงไปขนาดนี้ไกลขนาดนี้แล้วจะเข้าเส้นทางถูกไหมเนี่ยก็เราร้องเรียกอยู่นี่ไงลาตักกอนาตูมินอรอมาติลลาอย่าสิ้นหวังในพระเมตตาอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าจะเลวขนาดไหนก็อย่าสิ้นหวังก็มีตัวอย่างล่ะครับพอเอ่ยมาก็คงได้ยินแหละคงเคยได้ยินแหละคงรู้เรื่องละฆาตกรตรงนี้ก็เคยเล่าไปแล้วแต่ต้องเล่าอยู่เรื่อยๆครับเพราะหนักขนาดนั้นยังเข้าสวรรค์ได้เลยอ่ะฆาตกร99ศพเคยได้ยินไหมทางศาสนาอื่นเขาก็มีมึงชื่ออะไรฮะองคุลีมานเนี่ยก็ไม่รู้แต่นี่นบีเล่าครับอยู่ในเรื่องของเรา99ศพฆ่าคนมาโอ้โหไม่รู้ใจทำด้วยอะไรอ่ะแต่แล้วก็ได้คิดครับว่าเอ๊มันเลวถึงขนาดเนี้ยเราเนี่ยจะมีโอกาสมาเป็นคนที่ดีกับเขาบ้างจะได้ไหมก็คิดล่ะครับคิดใช้ความคิดก็พอดีผ่านไปพบกับอาบิดเข้าใจไหมอาบิดอาบิดก็คือคนที่ทำอิบาดะห์ตลอดเหมือนกับนักบวชอยู่ในศาสนาทำอิบาดะห์เคร่งครัดไม่ขาดก็ถามแต่อาบิดนี่ไม่ใช่อาเลมนะครับอาบิดตามความรู้สึกว่าน่าจะทำอย่างนี้น่าจะอยู่ในที่อย่างนี้น่าจะตั้งตนอย่างนี้ก็ทำก็กลายเป็นความเคร่งคัดสำหรับตนคนก็นับถือว่าโอ้นี่มันเคร่งแค่นั้นก็เลยถามว่าผมเนี่ยเลวแล้วก็ฆ่าคนมาถึง99แล้วเนี่ยมีโอกาสจะเป็นคนดีและจะเข้าสวรรค์ได้ไหมก็รู้ว่าทำชั่วต้องตกนรกจะเข้าสวรรค์ได้ไหมอาบิดก็เห็นชัดเลยนี่ครับว่าเลวมาขนาดนี้นานขนาดนี้ไม่มีแล้วไม่ได้แล้วตอบไปด้วยความรู้สึกครับ
เห็นไหมไม่ใช่ด้วยอิลมูด้วยความรู้สึกว่าไม่ได้แล้วงั้นทำยังไงก็เกิดโทสะเห็นไหมโทสะอารมณ์โครมเดียวตายไปอีกหนึ่งเลยอาบิดนั้นก็ตายเลยกลายเป็น100ศพฆาตกร100ศพเยอะนะโอ้โหแต่เราอ่ะผ่านมามากกว่า100ศพอีกไม่ใช่ฆ่านะที่ได้สัมผัสคิดว่ามากกว่าฮะจิมรอดเราละหมาดจนาซะห์นี่ไม่รู้เท่าไหร่นะที่นั่งอยู่กับเราข้างเคียงเราใกล้ๆเราเนี่ยไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะนับด้วยดีบางทีถึง300ถึง500แต่100เนี่ยต้องเกินแน่นอนผมรับรองเลยแท้กูมดที่บ้านนะนับดูนะ300ที่รู้จักนะโอ้โหเนี่ยเป็นคนที่ร้อยตายครับก็ยังตะขิดตะขวงเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าเนี่ยมันจริงหรือเปล่าเนี่ยก็ยังไม่ลดละความพยายามก็พอดีผ่านไปพบกับอาลิมอาลิมคือใครครับผู้รู้อาลิมโอ้ไอ้นี่มันเรียนมันอาลิมอาลิมนั่นแหละเพี้ยนมาเป็นอาลิมก็เป็นผู้รู้ถ้าหลายๆคนอุลามาอุกอัลอุลามาอุวารสตุลอัมบียะบรรดาผู้รู้นั้นเป็นทายาทสืบทอดมรดกนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าทางคณะกล่าวเรียกอุลามอเราตามอุลามอฮะจิมรอดคนได้ยินมั้งเคยได้ยินมั้ยอุลามาเหมือนกับมักกะห์กับหมู่เกาะกับเมกกะห์แหละก็ถามครับท่านผมเนี่ยฆ่ามา100ศพละจะมีโอกาสเป็นคนดีกับเขาได้บ้างไหมจะมีโอกาสเข้าสวรรค์ไหมอุลามะก็ตอบด้วยความรู้ว่ามีอะไรกั้นท่านขวางท่านไม่ให้เป็นคนดีล่ะเอ้ามีทางเลยก็มีทำไงอ่ะลำดับแรกท่านเลิกชั่วสิเลิกชั่วสิจะดีทันทีเลิกชั่วถ้าเลิกไม่ได้ทำไงอ่ะให้เนรเทศตัวเองย้ายที่อยู่จะไปอยู่ที่ใหม่ไปหาที่ที่ดีกว่านี้อยู่ไม่มีความชั่วอยู่ไม่มีอบายมุขอยู่ไม่มีสภาวะแวดล้อมเลวๆอยู่ย้ายไปหาที่ที่ดีๆแล้วเรามองออกไหมล่ะที่ที่ดีๆโอ้โหยังมองแยกที่ดีกับที่ชั่วไม่ออกก็แย่แล้วนะก็จะทำตามที่อุลามะนั้นบอกปัญหาก็คือพอจะทำตามจะก้าวไปทางที่ดียกท่าจะก้าวหมดลมมาติสุดอเลยตายเดสมอลเล่ตายครับปัญหาไหมเนี่ยปัญหาไหมถ้าเป็นเราจะหุกกลมว่ายังไงเนี่ยคนเนี้ยจะหุกกลมว่ายังไงปัญหาก็คือมีมาลาอิกะมาลาอิกะคือใครครับมาลาอิกะคือใครมาลักท่านเดียวมะลักมาจากมะลักแล้วก็มาอ่านเป็นมะลักมะลักมีก่อนมนุษย์ครับสองท่านมะลักการโดยเฉพาะในวันที่ฝังแล้วมุงกัดกับนากีดจะมาสอบสวนมุงกรุณวันนากีดมะลักการถ้าหลายๆท่านมะลาอิกะเราก็แปลทับศัพท์บางทีก็เรียกมะลาอิกะบางทีก็เรียกมะลักการบางทีก็เรียกมะลักแต่จะรู้จักในนามของมะลาอิกะเรามาลาอิกะหลายท่านทั้งฝ่ายสวรรค์มาทั้งฝ่ายนรกก็มาทั้งสองฝ่ายเถียงกันว่าคนนี้เลวจะต้องเอาไปนรกอีกฝ่ายบอกว่าไม่ใช่เขาเลิกแล้วจะต้องเอาไปสวรรค์ทำยังไงก็ต้องมีกรรมการครับมีมาลากัตหนึ่งมาก็อัลลอฮ์ส่งมานั่นแหละบอกให้วัดระยะทางโอ้โหใครจะวัดไหวเนี่ยแต่มาลาอิกะฮ์เขาทำได้อะเราทำไม่ได้วัดระยะทางจากตรงที่ศพนั้นอยู่ไปถึงทางใดใกล้กว่านรกใกล้หรือสวรรค์ใกล้
ได้ทั้งไหนเอาไปทั้งนั้นก็วัดปรากฏว่าตอนที่แรกน่ะพอดีเพราะเท้ายังไม่ลงไปยกจะก้าวอยู่ตรงกลางพอดีเลยต้องแบ่งสองซี่อีกมั่งอัลลอฮฺตะอาลาให้ศพเนี่ยมันเลื่อนไปทางสวรรค์ประมาณเท่าไหร่เนี่ยไม่ใช่อย่างนี้แค่นี้แค่นี้เรียกอะไรเกียกหนึ่งประมาณหนึ่งเกียกไม่ถึงคืบเนี่ยประมาณสี่นิ้วมือเกียกเดียวว่าเข้าสวรรค์โอ้โหอย่าทำหมิ่นเงี้ยนะเกียกเดียวเข้าสวรรค์มาลายกัดฝ่ายสวรรค์เอาไปเห็นไหมอันนี้นักวิชาการบอกว่าผลบุญจากอะไรนี่ที่ทำให้ศพเลื่อนและทำให้ได้ข่าวสวรรค์ไม่ได้ทำดีเลยอ่ะนิดเดียวเขาก็สรุปว่าผลบุญที่เขาได้ก็คือหนึ่งเขาใจแน่วแน่แล้วก็พยายามที่จะเลิกชั่วพยายามที่จะเลิกชั่วด้วยการไต่ถามเห็นไหมขยันคนแรกมาคนที่สองและตั้งใจเลิกจริงๆอันที่สองพยายามอันที่หนึ่งพยายามอันที่สองตั้งใจจริงแล้วเลิกจริงอันที่สามแล้วก็ไปจริงจะไปจากที่เดิมปัญหาคือตายก่อนเห็นไหมและคนเราไม่ต้องถึงขั้นนั้นหรอกครับอาจจะไม่เลวถึงขั้นนั้นด้วยตั้งแต่ต้นมาจนจบเนี่ยอาจจะมีความผิดอยู่อาจจะมีความไม่ดีอยู่แต่อาจจะล้างบัญชีในบั้นปลายชีวิตได้ไหมได้ไหมครับอย่ารอให้ถึงบั้นปลายเลยเพราะบั้นปลายมันอาจจะหมิ่นเกินไปเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะจบลงในสภาวะยังไงเหมือนก็รู้ข้อสอบล่วงหน้าตรงนี้ว่าจะไปสวรรค์จะทำยังไงก็ให้เราเริ่มใหม่ได้ทุกขณะตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเริ่มคิดใหม่เริ่มศึกษาใหม่เริ่มความประพฤติใหม่ในทางที่เอาว่าใกล้เคียงที่สุดกันแล้วกันดีที่สุดกันแล้วกันดีไม่ใช่เอาสมองตัดสินนะครับหลักศาสนาเอาหลักเกณฑ์ของอิสลามเนี่ยตัดสินนะครับเพราะอิสลามนั้นได้บอกหลายครั้งแล้วว่ามันมีหลักบัญญัติมีการถ่ายทอดมีการวางแนวไว้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านแนวทางของศาสนทูตคือรอซูลหรือนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิดังนั้นอย่าได้ย่นย่อท้อถอยในเส้นทางของความดีเหมือนกับที่อัลลอฮ์เรียกกุลยาอิบาดีอัลลาดีนะอัสรฟูอัลาอัมฟูซิมที่เคยละเลยที่เคยฟุ่มเฟือยเกี่ยวกับเวลาเกี่ยวกับการกระทำเกี่ยวกับอะไรต่อมีอะไรที่ไม่ถูกพอได้สำนึกก็ให้ถอยถอยก็คือตั้งใจเต้าบะเลิกแล้วก็ทำสิ่งที่ดีแทนเหมือนกับคนที่ได้เข้าสวรรค์เมื่อกี้ที่เราไปลาตักอนาตูมินรอมาติลลาอย่าสิ้นหวังในเมตตาของอัลลอฮ์อันนี้ก็สอนให้เรารู้ว่าบางทีเราอึดอัดครับงุนง่านครับหนักเหมือนกับแบกโลกไว้ทั้งใบครับอัลลอฮ์บอกนี้ว่าลาตักอนาตูมินรอมาติลลาอัลลอฮ์ทำได้ทุกอย่างครับทั้งที่เราไม่คาดฝันเราไม่นึกเช่นเจ็บป่วยเช่นทุกข์ยากเดือดร้อนภาวะขับขันเยอะแยะก็มองไม่เห็นอะไรเลยอัลลอฮ์ยังอยู่ครับละตักประตูมินอรอฮ์มาติลลามุ่งสู่อัลลอฮ์ขอต่ออัลลอฮ์เปลี่ยนความประพฤติเสียใหม่ก็ต้องตรวจสอบดูต้องเช็คดูนะครับในความประพฤติของเราอาจจะมีทั้งที่ดีและที่ไม่ดีนั้นทำยังไงถ้ามีสองอย่างไอ้ที่ไม่ดีก็พักไอ้ที่ดีดำรงไว้ก็จะบริสุทธิ์แล้วเมตตาของอัลลอฮ์ก็จะมาถึงเราลาตักกอนาตูมินรอห์มะติลลาห์อินนัลลอฮะยัฆฟิรุซซุนูบะญะมีอาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะให้อภัยโทษทั้งหมดแต่ไม่ได้ทำบาปใช่สาสมแล้วเดี๋ยวจะเลิกแล้วก็เปลี่ยนอย่าเดี๋ยวครับมันอาจจะไม่ถึงตรงเวลาที่ท่านกำหนดอาจจะมาก่อนนั้นจุดจบในสภาพที่เราไม่พร้อมนั้นต้องพร้อมเสมอพร้อมเสมอที่จะอพยพคือตายไม่ใช่พร้อมในที่นี้ต้องไปซื้อที่ไว้ต้องไปสร้างกุโบไว้ต้องไปทำรั้วไว้ต้องไปอะไรไม่ใช่ทำอัลอามัลุซอละ
อัลอามัลุซอลเลยแล้วอามัลติซอลแล้วนี่มีลักษณะอยู่นะครับไม่ใช่ที่เราชอบเราเป็นดีหมดโอ้โหถ้าเอาความชอบไปที่ต่างโลกนี้พังหมดเลยครับมุสลิมไปโดยกันไม่ได้อะเอาทางศาสนาเป็นที่ตั้งครับอัลลอฮ์ร้องสั่งอีกเหมือนกันนะครับบอกว่ายาอัยยูฮัลลดีนะอามะนุตตะกุลลอฮ์ยาอัยยูฮัลลดีนะอามะนุตตะกุลลอฮ์แปลว่าอะไรได้ยินประจำมัสยิดในแต่ละวันศุกร์เขาเตบจะย้ำอิตตะกุลลอฮ์ความหมายของอิตตะกุลลอฮ์น่ะยาวตั้งแต่ต้นจนจบชีวิตและไม่เลิกหรอกครับอิตตะกุลลอฮ์อิตตะกุลลอฮ์แล้วสั่งต่ออีกวับตะกูอิไลฮิลวาซีละวับตะกูอิไลฮิอัลวาซีละจงแสวงจงหาจงมีสื่อสู่พระองค์ตกลงจะเข้าหาอัลลอฮ์จะใกล้ชิดอัลลอฮ์จะเป็นที่รักของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ทุกอย่างต้องมีสาเหตุครับต้องมีสื่อวาซีละเหมือนกับที่เราพูดกันตะวัดซนหน่อยฮะจิมุรอดคงได้ยินมึงตะวัดซนเคยได้ยินไหมโบราณเขาตะวัดซนกันตองโซโบมึงหรือตะวัดซนกันอ่านอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เชือดไก่ขาวส่งรัวโบราณตะวัดซนแบบนั้นในอิสลามเรามีตะวัดซนไหมมีครับถ้าไม่มีอัลลอฮ์ไม่ใช่อิบตะกูอิไลฮิลวาซีละหาสื่อไปสู่พระองค์หาแนวทางไปสู่พระองค์หาช่องไปสู่เป็นผู้ที่ใกล้ชิดพระองค์โอ้เยอะเลยเหมือนเราอ่ะเราอาจจะรักลูกแต่ถามว่ารักน่ะเท่ากันไหมรักลูกเท่ากันไหมเท่าอ่ะจริงอ่ะไม่แน่มึงรักไอ้จูมากกว่าเพื่อนมึงไม่มากไอ้จูมันดื้อไงลูก10คนเนี่ยนบียังแบ่งรักไม่ได้แล้วเราจะแบ่งเท่ากันได้ยังไงล่ะนบีบอกว่าฉันแบ่งอะไรนะแบ่งได้ใจฉันแบ่งใจฉันแบ่งยากใจคนน่ะแบ่งง่ายมั้ยไม่ง่ายหรอกนะครับทรัพย์สินอาจจะได้แต่ใจแบ่งยากความรักแบ่งยากลูกที่ดีเช้าถึงเย็นถึงเชื่อฟังไม่ดื้อไม่อึไม่อะเลยถามว่าเรารักไหมรักไหมและที่เรียกไม่มาใช่ไม่ไปแถมยังเดือดร้อนต่อยังรักอีกสุดยอดเลยความรักของพ่อแม่นะรักมากวันหนึ่งนู่นไปอยู่โรงพักนี่ต้องไปไล่ถ่ายมาละพอเผลอพักเอาเข้าไปอีกแล้วอย่างนี้กันรักนะเพราะมันมีรสชาติรักก็รักกันแล้วครับพ่อแม่รักจริงๆครับพอถึงนะครับขานช่วยหมดแล้วครับลูกจะดื้อจะเกขนาดไหนแต่นี่อัลลอฮฺสุบฮานะวะตาลาใช้ให้แสวงหาสื่อในอิสลามก็วางสื่อไว้ครับมีสื่อสู่อัลลอฮฺสุบฮานะวะตาลาสมมติว่าอัลลอฮ์วางศาสนาไว้ให้กับทุกคนแล้วแต่ละคนก็ไม่ได้อยู่บนเส้นทางที่ถูกวางไว้เนี่ยถามว่าจะรักไหมยังจะรักอยู่อีกหรือโอ้โหน่าคิดนะน่าคิดอิบตะกูอิไลฮิลวาซีละและสื่อที่ทางศาสนาบอกไว้ว่าจะเป็นผู้ใกล้ชิดอัลลอฮ์แน่นอนได้คะแนนนิยมจากพระองค์ความรักจากพระองค์ความปกป้องจากพระองค์เป็นอะไรครับผู้ที่ทำอัลอามัลุซอลและก็ดูอัลอามัลุซอลและอามัลสีซอลและอะไรครับนะทุกอย่างแหละครับที่อัลลอฮ์ใช้ที่อัลลอฮ์ใช้ทำให้เต็มก่อนที่ใช้น่ะนั่นคืออัลอามัลซอลและไม่ว่าจะเป็นละหมาดจะเป็นจ่ายสตังค์จะเป็นบวชจะเป็นทำฮัจญ์จะเป็นซอดะเกาะห์อื่นๆจะเป็นคำพูดที่อัลลอฮ์ใช้ทำให้หมดบางคนที่ใช้นะไม่ค่อยได้ทำไม่ได้ทำแต่ไอ้ที่ไม่ได้ใช้มันเสียคำอย่างเงี้ยจะได้วะซีละที่ซอยแล้วจะได้ความรักจากอัลลอฮ์ไหมคิดดูอัลามัสซอละที่อัลลอฮ์ใช้อันที่สองที่ห้ามอย่าไปก้ามกรายมีใช้เรามีห้ามใช้แต่
ช้ทำแต่ห้ามไม่เลิกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อัลอามาลุสอลและอัลลอฮ์ใช่นะครับยาอัลลอฮ์ดีนะอามันตะกุลลอฮาวะบะตะกูอิลัยฮิลวะซีละแล้วจะใกล้ชิดอัลลอฮ์แล้วพอใกล้ชิดอัลลอฮ์อัลลอฮ์รักแล้วเนี่ยได้ทุกอย่างครับได้ทุกอย่างมีเรื่องเล่าอีกชอบเล่าไหมเดี๋ยวเมาหมดนะเรื่องเล่าเกี่ยวกับวาซีละหรือตะวัดซุนอย่าไปทำผิดนะครับตะวัดซุนกับกูบูตะวัดซุนกับคนตายแล้วตะวัดซุนกับโต๊ะครูที่ยังไม่ตายเอาได้ไหมเนี่ยฮะตะวัดซุนกับโต๊ะครูครูมาบอกครูฉันไม่สบายช่วยขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้ฉันหายไข้ด้วยได้ไหมฮะได้เพราะครูทำหน้าที่ขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้เขาครูยังอยู่ยังไม่ตายแต่ถ้าครูตายแล้วไปกูโบครูเอ้ยแซ่เอ้ยช่วยฉันหน่อยเถอะฉันอยากจะถูกหวยไปเลยอย่างนี้ยังอยู่ยังได้ในสิ่งที่เขาสามารถก็ยกมือขอจากอัลลอฮ์เขาไม่สามารถไงเขาสามารถทำได้แต่ถ้าตายแล้วไม่ได้ตอนไปเป็นอะอันนั้นเขาเคารพแซ่อะไรก็ต้องแซ่ทำหมดแซ่ไม่ทำไม่ซ่อแท้ซ้ำได้หมดอันนี้เกินไปแซ่ยังต้องไปขอต่อรอดแล้วถ้าแซ่มีเองได้เองแซ่จะมานั่งงมอยู่ทำไมล่ะให้เขาช่วยขอต่อรอดให้ดีแต่ไม่ใช่เชื่อว่าเขาขอแล้วต้องได้ผิดเพราะเขาไม่จะรอดเนี่ยความเชื่อต้องแยกกันครับเพราะฉะนั้นอัลอามาลุสซอและเทียรอชายเป็นฟัรดูเอาก่อนเลยแล้วก็ที่ไม่เป็นฟัรดูก็เป็นสุนัตสุนัตต่างๆจะทำให้อัลลอฮ์รักจะทำให้อัลลอฮ์สนับสนุนแล้วก็พออัลลอฮ์สนับสนุนรักใครก็ได้ทุกอย่างเหมือนกับเรื่องที่จะเล่านี้ที่เป็นอัสฮาบุลกะฟเคยได้ยินไหมชาวถ้ำแต่ไม่ใช่กะฟที่อยู่ในซูเราะตุลกะฟกะฟในที่นี้ก็มีเรื่องเล่าอยู่ในเรื่องอัลวาซีลานี่แหละเป็นหะดีษแล้วก็รายงานถูกต้องยกตัวอย่างถึงซึ่งอามัลอัสซอละเดินเที่ยวเล่นกัน3คนมีอยู่3คนก็หลบเข้าไปในถ้ำพอหลบเข้าไปในถ้ำพอเข้าไปไม่ใช่ถ้ำหลวงถ้ำอะไรนี่นะคนละถ้ำกันหินมันก็เลื่อนมาปิดปากถ้ำออกไม่ได้ออกไม่ได้ครับก็ตายไหมตามความคิดของเราอ่ะไม่ดำก็ตายสิข้าวก็ไม่มีน้ำก็ไม่มีอาหารไม่มีใน3คนนั่นขับขันครับขับขันไหมขับขันและเราก็อาจจะตกที่นั่งขับขันอย่างนั้นบ้างลองนึกดูถ้าขับขันแล้วเราจะทำยังไงอันนี้เขานึกครับสามคนก็มีความคิดแหละครับว่าถ้าอย่างนั้นเรามีพระเจ้าเรานึกถึงอามัลที่ซอและที่เราคิดตัวเป็นงานชิ้นโบแดงที่ดีที่สุดสำหรับเราอ่ะมีอะไรไหมนึกถึงตรงนั้นแล้วก็กล่าวอ้างกับอัลลอฮ์แล้วก็ขอเนี่ยตอนนี้เราจะนึกได้ไม่มีสักอย่างทั้งที่เราทำที่ดีที่สุดในชีวิตยังไม่รู้เหมือนกันนึกไม่ได้มีแต่ที่เร็วๆที่ดีๆยังไม่มียาอัลลอฮ์ข้าพเจ้าเคยว่ากับที่ตั้งร้อยไร่ให้สุเราหมดเลยไม่ได้เอาไว้เลยอ่ะมีไหมเนี่ยร้อยไร่สมัยโบราณอาจจะมีนะเพราะมัสยิดบางที่นี่มีที่เป็นพันไร่จนทั้งบัดนี้ก็ยังโอนกันไม่หมดค่าภาษีแพงเหลือเกินเพราะเอาไว้ไม่ได้โอนเพราะคนโบราณเนี่ยใจถึงอาจจะที่ยังถูกก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ว่ากันเป็นตารางวาละบางทีให้ไปเยอะเอาคืนก็มีว่ากลับจ้ะคนหนึ่งในสามคนนั้นก็บอกว่ายาอัลลอฮ์ข้าพเจ้าเนี่ยเคยมีพ่อมีแม่ชรามีไหมพ่อแม่ชราก็มีครับใครที่พ่อแม่ชราก็บุญหล่นทับละให้ทำดีให้มากๆไม่ใช่ทั้งดุทั้งด่าทั้งตีทั้งตะคอกเลี้ยงให้ดีดูให้ดีแล้วคนแก่เนี่ยยากยิ่งกว่าเด็กอีกกินไม่อร่อยก็บ่นไม่ได้อย่างใจก็ด่าสารพัดเรื่องโบราณที่ไหนก็งัดมาว่าหมด
โอ้โหลูกละหน้ามานเลยบอกว่าวันหนึ่งข้าพเจ้าออกไปรีดนมเพื่อเอามาเป็นอาหารแต่กลับมาล่าพ่อและแม่หลับโอ้โหคนสูงอายุในถ้าได้หลับเนี่ยโอ้เพราะว่าตื่นแล้วมันไม่หลับอ่ะและกว่าจะหลับมันก็ยากลูกบอกว่าคนที่ดูอานั้นบอกว่าข้าพเจ้ากลับมาพ่อแม่หลับหมดละก็ยืนรออยู่อย่างนั้นน่ะถือภาชนะอยู่อย่างนั้นน่ะขณะที่ถือตัวเองหิวลูกร้องระงมเลยหิวข้าราชบริพารคนในบ้านหิวหมดให้ใครกินไหมให้ใครดื่มไหมไม่ให้เพราะอะไรให้เกียรติพ่อแม่ใครจะไม่มีทางได้กินอะไรก่อนสองคนนี่ดูความรักยกย่องให้เกียรติลูกอย่างนี้ชอบไหมทุกคนก็อยากได้แหละแต่จะมีสักกี่คนล่ะมีกูเอาให้หมดก่อนเดี๋ยวเหลือให้ปอมัน จนกระทั่งเช้าครับเช้าครับถืออยู่อย่างนั้นไม่ปลุกเพราะความนอนการนอนหลับของคนสูงวัยเนี่ยเป็นเนี่ยมัดใหญ่เลยหลับสบายปล่อยเช้ามาก็ให้ดื่มแล้วก็ถึงจะดื่มกันหมดทั้งบ้านบอกว่ายาอัลลอฮ์ถ้าอันนี้เป็นอามาลุสซอและขอให้หินเปิดหินนี่ขยับไปนิดเดียวอ่ะออกไม่ได้ตกลงอามาลุสซอและอันนี้คืออะไรครับอะไรครับบิรุลวาลีไดนี่บิรุลวาลีไดนี่ทำดีต่อพ่อแม่ทั้งสองเขาจึงได้พูดว่าสวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้าถึงแม้ว่าจะเป็นหะดีษที่มีปัญหาของมารดาทำดีต่อพ่อแม่แล้วอัลเลาะห์ใช้นะครับทำดีต่อพ่อแม่หลังจากอิบาดะห์อัลเลาะห์แล้วให้ทำดีต่อพ่อแม่เป็นลำดับรองลงมาเลยด้วยความยิ่งใหญ่อันนึงละอีกคนนึงก็นึกได้งั้นยาอัลเลาะห์ครั้งนึงข้าพเจ้าเคยรักผู้หญิงโอ้โหความรักนี่สุดยอดอะไรห้ามได้มั้ยนี่รักเนี่ยห้ามไม่อยู่ครับฝนจะตกแดดจะออกฟ้าจะผ่าชอบเสื้ออย่างเรียบร้อยยิ่งห้ามยิ่งไปยิ่งว่ายิ่งยุเพราะอะไรชอบนี่ตัดใจไม่ได้เลยตัดใจรักไม่ขาดประหลาดจริงลุ่มหลงแต่เธอเอาละก็บอกว่าถ้าอะยังเล่าไม่จบรักแล้วพอดีคนผู้หญิงมีสตังค์ครับมีฐานะผู้ชายอยากจนจะเอาไหมเนี่ยเอาไหมเนี่ยจนๆไม่เอาหรอกยังไงก็เอารวยไว้ก่อนสบายไม่เอาครับทีนี้ผู้ชายเมื่อโดนอย่างนั้นก็ยังไม่เลิกรักครับรักอยู่ตลอดแล้วก็ขยันจนกระทั่งสภาพมันผันแปรผู้หญิงนั้นหมดทรัพย์ครับจนลงจนทั้งไม่มีอาหารจะกินเลยโอ้โหผู้ชายเกิดรวยขึ้นผู้หญิงก็สมสารเข้ามาหาเลยครับเชิญครับจะทำอะไรก็เชิญครับฉันยอมแล้วแต่ขออาหารให้ฉันผู้ชายก็แหมหวานไหมเนี่ยรอมาหลายปีขีดปีก็รอได้เพราะรักก็อยู่ในท่าที่พร้อมจะทำชั่วทำดีนะหรอกนั่นแหละผู้หญิงเตือนอิตตะกิลลาฮายารอจุลอิตตะกิลลาฮายารอจุลแปลว่าอะไรกลัวล้อนะอย่าทำอาการนี้นิก้าเสียก่อนโอ้โหเตือนด้วยความหวังดียอมมาแล้วจะต้องนิก้าเขาเลิกเลยหยุดโอ้โหตัวลงคำว่าตะกวนล้อนี่มีความศักดิ์สิทธิ์มีความขลังสำหรับคนที่เป็นคนดีอะนะเพราะนั้นต้องเตือนตะกวนล้อกันอยู่ตลอดเพราะมันได้ประโยชน์กับคนที่ดีเป็นหลักแต่ที่ไม่ดีอาจจะได้บ้างเล็กน้อยเขาก็เลิกไม่ทำชั่วตรงนั้นหยุดด้วยการเตือนคำว่าตักวัลลอบอกว่าถ้าการละจากการทำชั่วตรงนี้เป็นอามัลที่ซอเลยขอให้หินเปิดหินก็ขยับไปอีกนิดนึงยังออกไม่ได้ตกลงทำดีอันแรกบิรุลวาลิไดทำดีสื่อสู่อัลลอฮ์อันที่สองอะไรครับตักวัลลอฮ์และทิ้งละจากความชั่ว
การเลิกจากความชั่วเพราะหวานอยู่แล้วได้อยู่แล้วยอมอยู่แล้วแต่เตือนหน่อยเดียวว่าตักวัลลอหยุดเลยเห็นไหมเพราะนั้นเราพอถูกเตือนว่าตักวัลลอก็ต้องคิดละเพราะการยำเกรงอัลลอฮ์นี่เป็นความยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตเลยทีเดียวสองละออกได้ยังไม่ได้อันที่สามนี่อะไรครับคนหนึ่งรวยมากฮะจำได้ก็ย้ำจ้างลูกจ้างให้ทำงานให้อิสตะจารออาจีรอนจ้างลูกจ้างให้ทำงานได้เรื่องเล่านี้ดูมันจะมีอยู่ในหนังสือเรียดุซอลิฮีนวัลลอฮุอาลัมต้นโดยเฉพาะถ้ามีเรื่องของตะวัดจนก็จะมีเสร็จแล้วเขาก็นึกได้ว่าคนที่สามนะเขาเคยจ้างลูกจ้างพอลูกจ้างทำงานให้เขาเสร็จจับเรียบร้อยก็จากไปไม่ได้รับค่าจ้างไปเลยเขาให้แต่ยังไม่ทันจะรับเขาไปก่อนหนีไปก่อนพอดีค่าจ้างที่จะต้องแบ่งให้นั้นเป็นหวงแพะเป็นแพะจำนวนหนึ่งระยะนานมากเป็นปีเขาเลี้ยงไว้โอ้โหแพะงอกมาเต็มทุ่งเลยเลี้ยงไว้วันหนึ่งลูกจ้างคนนั้นกลับมาก็บอกมานี่ถามว่าทำไมนี่เอาไปเป็นค่าจ้างของท่านเขางงมาบอกทั้งหมดเพราะวันนั้นท่านไม่ได้เอาไปเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านมาเอาไปเลยเขาเอาไปไม่เหลือสักหางเดียวไม่เหลือสักตัวเดียวเอาเกลี้ยงเลยอ่ะเอาได้ไหมเนี่ยได้สิทธิของเขาผู้เลี้ยงมีสิทธิ์จะทวงอะไรไหมไม่ทวงและสิทธิของเขางอกมาเขาเลี้ยงไว้ให้มาก็เอาไปหมดแต่คนเราบางทีไม่ได้เลี้ยงไปจับมาเรียกค่าถ่ายอีกต่างหากหลุดมาในบ้านขังไว้เขามาเอาขอค่าถ่ายโอ้นี่มันธรรมเนียมอะไรกันล่ะสมัยโบราณประจำนิมรอดลักเรือไปลักควายไปลักวัวไปพอตามไปเจอขอค่าถ่ายไม่ใช่ธรรมเนียมอิสลามอย่างนี้บอกว่าถ้าเป็นอามัลติซอลและขอให้หินเปิดหินก็เปิดออกไม่ได้หมดตกลงอัวซีลาตรงนี้มีอยู่3อย่างที่บอกอะไรครับ1ทำดีต่อพ่อแม่อย่างบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์2ยำเกรงอัลลอฮ์เลิกทำชั่วได้3ดาวให้ออกที่3อัลอัตลุอัลอาดาละตุวัลอามานะซื่อสัตย์แล้วก็อามานะอามานะแปลว่าอะไรซื่อตรงไม่คดโกงมีอามานะเขาจะพูดทับศัพท์มีอามานะเว้ยเนี่ยเป็นอามานะหน่อยนะฝากไว้อย่าคิดอะไรนะอามานะอามานะแปลว่าซื่อสัตย์ไว้ใจได้ซื่อตรงไม่คดในข้องอในตะดูกไม่เล่เหลี่ยมชั้นเชิงเนี่ยเป็นตัวอย่างง่ายๆสำหรับอัลอามาลุสซอและแล้วช่วยได้ในยามคับขันในยามคับขันอัลฮัมดุลิลลาห์ที่อิสลามวางไว้แล้วก็เป็นผลดีกับทุกคนที่มีจิตใจที่ดีนะครับได้ตรึกตรองแล้วก็ได้ไกลเกลี่ยตนเองเพราะคนเรานั้นประกอบขึ้นจากจิตใจแล้วก็ร่างกายสิ่งที่เราเน้นอยู่ตลอดก็คืออะไรครับร่างกายบำรุงไม่มีพละกำลังก็ซื้อยากำลังมากินมันแย่หน่อยก็เสริมให้มันหายแย่ตาไม่เห็นก็ไปรักษาเป็นอะไรไม่ดีก็หมดละมียาทุกโรคนั่นรักษาได้สำหรับร่างกายแต่หัวใจแหละเคยรักษาไหมหัวใจอ่ะเคยรักษาไหมไม่ใช่หัวใจตีบก็ไปใบพาดจ้ะหัวใจรั่วก็ไปอุดซะถ้าหัวใจโตรักษาไม่ได้ต้องเปลี่ยนหัวใจโตหัวใจเต้นผิดปกติก็แล้วแต่นั่นเป็นโรคที่ทางวิทยาศาสตร์รักษาได้แต่ความเชื่อของหัวใจเนี่ยรักษาได้ไหมฮะรักษาได้นะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยพูดเกี่ยวกับหัวใจเนี่ยเป็นหะดีษนะครับบอกว่า
อินนาฮาซิฮิลกุลูบะตัสดาอูอินนาฮาซิฮิลกุลูบะตัสดาอูสดะแปลว่าอะไรครับสนิมรู้จักสนิมไหมสนิมใครก็รู้จักแล้วครับเกียรติที่สุดสร้างบ้านซื้อโครงเหล็กมาสนิมกินร่วงหมดสนิมครับนั่นแหละคือสนิมตัสดะภาษาอาหรับอัสดะสนิมหัวใจต่างๆเราเนี่ยเป็นสนิมได้เป็นสนิมได้ซอฮาบะห์ก็งงสิถามนบีว่าแล้วเราจะกำจัดมันยังไงล่ะสนิมหัวใจถอดมาล้างได้เมื่อไรนบีถามว่าไกฟะจิลาฮาถามนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเมื่อรู้ว่ามันเป็นสนิมแล้วจะกำจัดมันยังไงอ่ะนบีก็บอกว่าได้กำจัดได้ลำดับแรกเลยซิกรุลเมาต์ซิกรุลเมาต์แปลว่าอะไรครับให้นึกถึงความตายตรงกับอายะห์กุรอานตรงไหนเนี่ยอัลฮากุมุตตะกาซุรฮัตตาซุรตุมุลมะกอบิรฟังแล้วมันเพลินแต่คิดแล้วมันเจ็บเพลินกันเหลือเกินแข่งกันเหลือเกินแก่งแย่งกันเหลือเกินตะกาสุดใครจะมีมากกว่าใครจะดังมากกว่าใครจะใหญ่มากกว่าใครจะข่มได้ชนะนี่แหละขัตตกาสุดอัลฮากุมทำให้ไม่ว่างอัลฮากุมอัลฮากุมุตตกาสุรฮัตตาซุรตุมุลมะกอบิรจนกระทั่งได้เห็นกูโบได้เห็นความตายและเห็นแล้วเป็นไงอ่ะหรือไปจะไปเอาห่อไปเอาสตังแจกเห็นความตายแล้วต้องคิดแล้วครับบ้าเท่าไรมดไม่เหลือเหลือแต่ผ้าขาวกับมูลดินไม่กว้างเท่าไรอัลเลาะห์จึงบอกตรงนี้ไงฮัตตาซุตูมุลมากอบิดฮัตตาซุตูมุลมากอบิดเหมือนกับอีกอายะห์หนึ่งบอกว่าอาวะลัมนุอัมมิรกุมมายะตะซักกะรุมันตะซักกะรไปตรงนู้นแล้วไปเจอไม่ดีแล้วโวยวายขอกลับอีกหนเถอะขอเกิดใหม่เถอะอัลเลาะห์ก็บอกว่าอาวะลัมนุอัมมิรกุมเราไม่ได้ให้อายุของท่านไปแล้วหรือ60 70 80 100นึงกลับไปดีใจเพราะได้รอบปีทำบุญเลยบอกว่ายืดอายุโอ้อะไรกันเนี่ยแล้วเราบอกว่าอนุอวลัมนุอัมมิรกุมไม่ได้ให้อายุขัยของพวกท่านไปแล้วหรือได้ไปแล้วมายะตะซักกะรุมันตะซักกะถ้าจะคิดมันคงได้คิดไปแล้วแต่ไม่คิดทำไมเพิ่งจะมาคิดตอนนี้ไม่เห็นลงไม่หลังน้ำตาเพิ่งจะไม่ได้คิดตอนลงโทษอยู่ตรงหน้ามันสายไปแล้วมันไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเรายังมีโอกาสแล้วเรามีเวลามีส่วนที่จะเปลี่ยนนะครับสิ่งที่ไม่ดีให้เป็นสิ่งที่ดีได้เหมือนกับในอายะห์แรกที่ยกมานะครับอย่าเพิ่งย่นย่อท้อถอยและถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนเป็นดีสักประเดี๋ยวเดียวก็ได้ผลแต่ที่มันแย่ก็คืออยู่ยาวอยู่ยาวนี่สิ่งที่จะตามมาเยอะเลยคนบอกว่ากล่าวแล้วอีแล้วให้เราตอนตายเข้าสวรรค์แน่ใช่ตอนตายถ้าเรากล่าวแล้วกี่คนละที่จะได้กล่าวกี่คนละที่ไม่ได้กล่าวมันเอาให้แน่แน่ตั้งแต่ก่อนที่จะตายเนี่ยเสียก่อนให้มากที่สุดให้แน่นหนาที่สุดให้เยอะที่สุดอย่าได้เบื่ออย่าได้หน่ายนะครับเหมือนกับในหะดีษบทนึงบอกว่าไลยัชบะมุมินุนไลยัชบะมุมินุนมินค่อยรินมุมินคนหนึ่งนั้นเขายังไม่เต็มไม่อิ่มจากความดีอันใดทั้งสิ้นเห็นไหมครับเป็นความดีเขาทำหมดไลยัชบะมุมินุนมินค่อยรินฮัตตายากูนะมุนตะฮาฮุลยันนะฮัตตายากูนะมุนตะฮาฮุลยันนะเขาจะไม่อิ่มจะไม่พอจะไม่หยุดจากความดีใดๆที่ได้ทำไปจนกว่าว่าจบแล้วซึ่งถึงแล้วซึ่งสวรรค์ฮัตตายากูนะมุนตะฮาฮุลยันนะมุนตะฮาฮุลยันนะ
บอกว่าเบื่อแล้วไม่ไปแล้วสุเหร่าเบื่อแล้วละหมาดหยุดแล้วเกษียณมีคนถามผมเมื่อวานเนี่ยผมอายุ60แล้วเกษียณราชการเนี่ยทางศาสนาจะวางมือได้บ้างไหมบอกว่ายิ่งหนักขึ้นเพราะบั้นปลายเพื่อที่จะได้ฮุสนุลคอติมะถึงสวรรค์ฮุสนุลคอติมะคืออะไรคือจบดีอ่ะจบในสภาวะที่ดีอ่ะจบในสภาพที่เราไม่มีความชั่วติดน่ะเพราะคนนั้นยุบอาซุอาลามะมาตะอะไรคนนั้นจะถูกเกิดขึ้นมาใหม่ตามสภาพที่เขาตายตายในสภาพยังไงลองนึกดูนึกวาดภาพดูถ้าตายอยู่ในท่าละหมาดสุดยอดตายกำลังถือศีลอดสุดยอดตายกำลังสอนศาสนาถูกยอดสุดยอดแต่ถ้าตายกำลังไปให้น้ำไอ้โต้งอยู่ล่ะเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเนี่ยดังนั้นโอกาสมีครับทำให้เป็นส่วนที่อัลลอฮฺตะอาลามีวัตถุประสงค์ให้กับเรานะครับและทวงสิทธิ์เดิมให้กลับคืนมาให้ได้ย้ำแต่ตอนแรกสิทธิ์เดิมของเราคืออะไรครับสวรรค์สวรรค์ครับสวรรค์เพราะในชีวิตเราไม่มีใครกล้ารับรองครับว่าจะบริสุทธิ์ 100%เพราะนบีเองก็บอกว่าท่านไม่กล้ารับรองตัวของท่านขนาดนบีนะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะสิทธิอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคนเราเมื่อเป็นวะลียุลลอฮ์แปลว่าอะไรวะลียุลลอฮ์คนเรารักคนที่เราใกล้ชิดด้วยคนที่เราปกป้องเนี่ยสบายแต่ไม่ใช่พยายามอดให้เก่งพยายามทำอะไรพิสดารเหมือนกับพวกซูฟีอ่ะเพราะได้ดมุดน้ำได้หายตัวได้ไม่ใช่อย่างนั้นเป็นวะลียุลลอฮ์เป็นฮาบีบุลลอฮ์คนที่อัลลอฮ์รักนั้นก็คือคนที่ทำดีในศาสนาของอัลลอฮ์ให้มากที่สุดเป็นวะลียุลลิลลาฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนามาวะลียัลมุมินีนวะอินนามาวะลียัลมุมินีนวะศอลิฮุลมุมินีนอินนามาวะลียัลแท้ที่จริงคนใกล้ชิดของอัลลอฮ์คือคนที่ยำเกรงพระองค์มากวะซอลิฮุลมุมินีนและคนที่เป็นมุมินที่ซอและสม่ำเสมอในเรื่องความศรัทธาในหัวใจแล้วก็อิสลามเรามีเงื่อนไขว่างานอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอามัลซอและนะต้องหัวใจบริสุทธิ์นะครับเป็นลำดับแรกเลยอิคลาสุลกอลลิลลาฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมอิคลาสให้รูปออกมาดียังไงมันก็ไม่ได้นะที่อัลเลาะห์อาจจะได้ที่คนครับคนนิยมคนนิยมคนชมเชยคนยกย่องได้ประโยชน์อันนี้ภาพทั่วไปและภาพทั่วไปนี่สร้างได้ครับสร้างภาพแต่ลึกๆในใจสร้างไม่ได้ครับเพราะอัลเลาะห์รู้และห้ามพระองค์ก็ไม่ได้ครับที่นบีพูดเมื่อตะกี้อะไรอินนามาวะลียัลลอฮุวะซอลิฮุลมุมินีนอินนามาวะลียัลลอฮุวะซอลิฮุลมุมินีนนบีพูดนะครับอัลลอฮ์เป็นวะลีของฉันวะลีนี่แปลว่าอะไรผู้ดูแลผู้ใกล้ชิดผู้คุ้มครองผู้สนับสนุนผู้ปกป้องก็แล้วแต่แต่หญิงทุกคนมีวะลีวะลีของหญิงคืออะไรผู้ปกครองดูแลคุ้มครองปกป้องอุปถัมภ์วะลีและคนแรกวะลีของหญิงคือพ่อถ้าพ่อไม่อยู่แล้วก็กีไม่อยู่แล้วก็ใครคนถัดๆๆไปจนกระทั่งสุดท้ายวะซอลิฮุลมุมินีนที่นบีบอกก็คือมุมินที่ซอละมุมินที่ซอละก็มุมินก็ต้องซอละคนซอละก็ต้องเป็นมุมินคนซอละไม่เป็นมุมินไม่ได้คนมุมินไม่เป็นซอละไม่ได้ลักษณะมันควบกันอยู่นะครับเพราะนั้นเราเป็นวะลียุลลอฮ์ได้ไหมได้มีเงื่อนไขคนใกล้ชิดอัลลอฮ์คนที่อัลลอฮ์รักเพราะเราเป็นอิบาดุลลอฮ์อัลบุคลาซีนบ่าวของอัลลอฮ์ที่บริสุทธิ์ใจและปฏิบัติเรื่องราวที่เป็นฟัรดูครบถ้วนสมบูรณ์และที่เป็นสุนัตไม่ขาดตกบกพร่องก็คงหมดเวลาบอกว่าเลิกได้แล้วนะครับทำอยู่แล้วก็ไม่ทันให้ถามอะไรก็คงจะจบตรงนี้แล้วครับว่ากูลกอลิฮาซาวัสตัฟุรุลลอฮุลอะซีมะลีวะละกุมมุริซาลิลมุสลิมีนบิลดัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัตตะวาบุรเราะฮีม
ศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีฮิอัจมาอีนวะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู